กับพี่ปาล์มปราบวิทย์ค่ะในรายการคิด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 สอบคิดถึงคิดคิดนะคะแน่นอนลูกเมื่อเรามาเจอกันหมายความว่าไงหมายความว่าน่าจะกําลังมีสนามสอบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะนับไปอีกไม่กี่เดือนคะ่ะวันที่13มีนาคมกลับมาบรรจบรู้ไหมเราต้องทําอะไรเป็นภาระหน้าที่คะ่ะของน้องๆปหทุกคนเนาะเราจะต้องสอบโอเน็นะคะก่อนอื่นถามก่อนลูกๆแม่สอบโอเน็ตไปเพื่ออะไร ไม่ทราค่ะคุณครูบอกให้สิเดี๋วจะสอบโรงเรียนบอกให้สอบแล้วก็จะสอบอ่าบอกเลยนะอันดับแรกโอเนตสอบครั้งเดียวในชีวิตป .6 หนูได้สอบนะคะหนูเก็บคะแนนไว้อีกนานแสนนานเลยแค่นี้ไม่พอลูกใครก็ตามค่ะที่มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวมอหนึ่งเนี่ยหนูจะย้ายโรงเรียนอ่านะคะหนูจะย้ายไปโรงเรียนอื่นโรงเรียนรัฐบาลอะไรก็ตามแต่โดยปกติแล้วเรานิยมเอาคะแนนโอเนตลูกมาคิดทั้งหมด3 0ปรประมาณนะโอเนตสอบอะไรบ้างทราบเปล่า สอบสี่วิชาค่ะมีคณิตเนาะคณิตนะคะมีวิทยาศาสตร์ที่แริมสอนใช่ไหมมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีในส่วนของภาษาไทยนี่คือการสอบและอย่างที่บอกคือถ้าเกิดหนูจาได้นะเมื่อ3าสปีที่แล้วค่ะเปลี่ยนคนออกข้อสอบเป็นสสวทออกข้อสอบเพราะฉะนั้นบอกเลยใครเคยผ่านสนามสสวทมาสนามทีเด็ดพวกนี้มาจะพูดได้ว่าลักษณะข้อสอบจะใกล้เคียงกันข้อสอบจะยาวอารมณ์ประมาณว่าสมัยก่อนข้อสอบมี3.2ข้อจะมีจุดทั้งหมด3าหน้านึกภาพปะ นะคะแต่เชื่อพี่อาร์ไม่รู้ว่าข้อสอบที่มันยาวๆเนี่ยโดยปกติแล้วข้อสอบมันจับไมมไม่ไมเหลือไม่ใช่ลูกมันจะไม่ยากนะคะมันจะไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าข่าวดีอย่างแรกทราบหรือไม่ปีนี้เป็นปีแรกที่จํานวนข้อสอบลดลงอีกหนึ่งครั้งปีที่แล้วค่ะรุ่นพี่เราสอบไปทั้งหมด28ข้อสําหรับข้อสอบวิชาวิทยศาศาสตร์ปีนี้ลดเหลือ25้ข้อ ดีใจลูกพี่พมพลืมเปิดหน้านี้อ่านดูหน้านี้ไปพร้อมกันนะคะข้อสอบปีนี้ค่ะลดลงจากปีที่แล้วเนาะ28ข้อค่ะมาเหลือที่25ข้อ25ข้อที่ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะวิทยาศาสตร์มีข้อสอบ2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1เป็นข้อสอบทั่วไปที่หนูเคยสอบที่โรงเรียนแน่นอนคือข้อสอบที่มี4ตัวเลือก1คําตอบเนาะมีด้วยกันทั้งหมด23ข้อมูลค่าข้อละ3.8คะแนนเอาจริงไหมปีนี้วิธีการคิดคะแนนแบบ เลขไม่ลงตัวมากๆเลยลูกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่วิทยาศาสตร์ถ้าไม่ได้เต็มมันจะได้98 99จะเป็นไม่ได้เพราะมูลค่าข้อหนึ่งมัน3.8คะแนนละนะคะต่อมาข้อสอบแบบที่2เรียกว่าข้อสอบเลือกตอบเชิงซ้อนซึ่งวันนี้พี่ปลาล์มได้นําลักษณะข้อสอบแบบเนี้ยมาฝากด้วย1ข้อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าลักษณะเป็นยังไงแต่ที่จะบอกคือปีนี้ลูกมีด้วยกันหมด2ข้อนะคะสข้อมูลค่าข้อละ6 จุดสามคะแนนเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยว่าวิธีการคิดคิด,คดยังไงอ่าคราวนี้มาดูกันดีกก่อว่าข้อสอบ25ข้อมันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะคะปีนี้จํานวนข้อสอบเราลดจํานวนสาระลงนะคะเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นหลักสูตรใหม่แบบสมบูรณ์แบบละเพราะฉะนั้นปีนี้ลูกจะมีเนื้อหาบางเรื่องที่โดนตัดออกบางเรื่องที่นําเข้ามาเช่นระบบร่างกายพี่ๆอาจจะเคยเรียนระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบขับถ่ายอ่าแต่รุ่นเรารู้จะเป็นปีแรกที่จะสอบแค่ระบบย่อยอาหาร โอเคไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าในส่วนของข้อสอบ25ข้อไปอยู่ตรงไหนบ้างสาระที่หนึ่งค่ะสาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพบอกพูด,ดง่ายตรงนี้คือเรื่องของชีวะทั้งหมดชีวะหลายๆบ้างพืชสัตว์ ระบบร่างกายใช่ไหมอะไรอีกอาหารและสารอาหารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวแอบกระซิบลูกเดี๋ยวจะมีคุณครูท่านหนึ่งของเราค่ะคือพี่วานะคะพี่วาจะมาเฉลยมาดูโจทย์โอเนตเรื่องนี้ให้ดูกันเนาะโดยปีนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะในส่วนของข้อสอบแบบที่1และเป็นข้อสอบเชิงซ้อนอีกจํานวน1ข้อพูดง่ายๆคือชีวะถ้าหนูเข้าใจนะหนูเก็บไปก่อนเลยหข้อโอเค ต่อมาต่อมาพาร์ทที่เหลือค่ะพี่ปามจะเป็นคนรับผิดชอบเนาะในส่วนของสาระที่2ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศอ่ามาดูกันส่วนของกายภาพมี9ข้อโอ้เยอะมากลูกและเชิงสอนอีก1ข้อกายภาพประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างกายภาพค่ะจะประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนของพาร์ทเคมีลูกเคมีและฟิสิกส์ นะคะเคมีและฟิสิกส์อ่าเรียนเรื่องอะไรบ้างล่ะวัสดุเนาะและสา,า,สารสมบัติของวัสดุเรียนตอนป .4 การเปลี่ยนแปลงของสารกายภาพเคมีการแยกสารการกรองการร่อนอ่าใช่เรื่องของแก๊งพลังงานค่ะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าอยู่ในข้อสอบเรื่องนี้หมดเลยนะคะต่อมาเรื่องที่3สาระที่3ค่ะโลกและอวกาศมีทั้งหมด6ข้อ 6ข้อปรากฏการระบบสุริยะกลุ่มดาวต่างๆหินวัตจักรหินหินอัคนีหิน,าาน,หนแปรอ่ะพวกนี้นาอแล้วก็การเกิดภัยธรรมชาติและสุดท้ายเห็นเลขสี่ไหมลูกเลขสี่คืออะไรทราบป,ปะคะเมื่อก่อนไม่มีนะมันคือเรื่องของเทคโนโลยีอ่ามันคือเรื่องอะไรได้เคยได้ยินว่าวิทยาการการคำนวณไหมเคยได้ยิยปะโคดดิง้งเคยได้ยินไห รู้จักโปรแกรม Scratch ไหมที่มีเจ้าแมวเมียวตัวสีส้มๆนะลูกนะปีนี้ค่ะจะเป็นปีแรกที่จะมีข้อสอบเรื่องของวิทยาการการคำนวณเนี่ยเข้ามาแทรกอีกจำนวน3ข้อเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดข้อสอบ25ข้อที่เราจะได้ประสบพบเจอในปีนี้ ในส่วนที่พี่ปามรับผิดชอบวันนี้พี่ปามนาโจทย์มาฝากหลายข้อมากเลยลูกค้าหลากัหลกๆเนาะจะเป็นสาระที่2นะคะกับสาระที่3คือเรื่องของเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็เรื่องของโลกเนาะดาราศาสตร์เริ่มต้นจากข้อที่1ข้อนี้กล้าการันตีว่าออกทุกปีออกทุกปีลูกพี่ปามนั่งยันยนืยนยันนอนยนันถ้าปีนี้ไม่ออกไปเผาบ้านพี่ชวนนะคะใครเคยไปกับพี่ปามพี่จะรู้ว่าพบท้าเผ,า,ผาบ้านพี่ชวนตอนนี้พี่ชวนไม่มีบ้านอยู่แล้ว เรื่องนี้เนาะข้อสอบเป็นเรื่องอะไรคะสมบัติของวัสดุลองย้อนนั่งทำแมชชีนลูกกับไปตอนป .4 จําได้ไหมเรียนเรื่องอะไรบ้างสมบัติเรื่องของความแข็งความเหนียวความยืดหยุนการนําไฟฟ้าการนําความร้อนแต่ละปีลูกจะเลือกหยิบยกมาไม่เหมือนกันคะ่ะแต่ปีที่ผ่านมาลูกล่าสุดคะ่ะเขาได้ออกข้อสอบเกี่ยวกับสมบัติข้อหนึ่งมานั่นก็คือโจทย์ข้อนี้ พูดถึงเส้นเอ็นเส้นเอ็นพี่ปามนึกได้ว่ามันต้องมีความเหนียวมันต้องมีความยืดหยุ่นได้หรือเปล่าอ่าดูนะโจ้บอกว่าทําการทดสอบค่ะเส้นเอ็นยืดหนอจจานวนทั้งหมดเท่าไหร่3เส้นด้วยกันคือเส้นเอ็นและ4ตัวแปรควบคุมคือมีขนาดเท่ากันลูกมีขนาดเท่ากันค่ะและมีความยาวเริ่มต้นเท่ากันนั่นก็คือ17เซนติเมตร ผูกเข้าดังรูปา่ะหลังจากนั้นนำตุ้มน้าหนักลูกนะคะมวล2กิโกร,รัมนำมาแขวนไว้ตัวนี้ที่ตะขอเกี่ยวนะคะสิ่งที่โจทา์ทำอะไรคะเขาทำการทดลองแล้วบันทึกบันทึกข้อมูลค่ะดูนะข้อมูลที่โจทย์บันทึกบันทึกอะไรบ้างนึงบันทึกความยาวของเส้นเอ็นในขณะขณะที่แขวนตุ้มน้าหนักลงไป ตุ้มน้ําหนักมีมวนแน่นอนลูปเมื่อหนุแขวงไหมคะความยาวของเส้นเอ็นมันจะเพิ่มมายิ่งขึ้นจริงปะต่อมาค่ะเขาวัดความยาวหลังจากที่นําเอาตุ้มน้ําหนักออกไปแล้วอาจจะยาวเท่าเดิมอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะจากเส้นเอ็นยืดทั้งหมด3ามเส้นดูค่ะเวลาอ่านโจทย์ให้อ่านไวๆหนึ่งรอบแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไร จากข้อมูลข้อใดเรียงลำดับเนาะเส้นเอ็นยืดค่ะที่มีสภาพยืดหยุ่นจากมากไปน้อยไฮไลท์คำว่าสภาพยืดหยุ่นที่รักหนูเรียนมาแล้วโลกสภาพยืดหยุ่นคืออะไรนึกถึงสปริงนึกถึงยางรัดของโลกลักษณะของสภาพยืดหยุ่นจำให้แม่นจำให้ดีโลกอย่างแรกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงออกแรงจำไว้นะออกแรงมันจะต้องปเปลี่ยนสภาพปเปลี่ยนสภาพ แต่คีย์สำคัญของมันไม่ได้มีแค่นั้นลูกหลังจากออกแรงแล้วมันเปลี่ยนสภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูหยุดออกแรงลูกหยุดนะคะหยุดออกแรงอ่าหยุดออกแรงคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะต้องกลับคืนสภาพเดิมได้กลับคืนกลับนะลูกนะกลับคืนสภาพเดิมอ่ะแป้งโดเอยดินน้ำมันเอยมีสภาพการยืดหยุ่นไหมลูก ไม่มีต่อให้หนูออกแรงเปลี่ยนสภาพแต่เมื่อหนูหยุดออกแรงมันไม่กลับคืนสภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือเราต้องตามหาเส้นเอ็นยืดที่ไงเอ่ยมันต้องกลับคืนสภาพเดินได้มันต้องกลับคืนสภาพเดิมได้ถ้ามองไวๆพี่ามก้าการันตีว่าหนูจะตอบว่า A เป็นอันดับหนึ่งพี่ปามนี่ไงมันยาวเท่าเดิมหนูรู้ไหมความหลอกของโจทย์ข,ข้อนี้คืออะไรในข้อมูลที่ให้มาเขาไม่ได้ให้เรามาว่าเฮ้ยพี่ปา์มแล้วเส้นเอ็นเนี่ยก่อนจะแขวนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ แต่ถ้าหนูจําได้ตอนอ่านหนูจะว,ว่าเขาบอกไหมบอกค่ะความยาวก่อนแขวนความยาวตอนเริ่มคือ17เพราะฉะนั้นดูนะหนูเขียนเพิ่มไปให้พี่ปาลูกก่อนก่อน before นะลูกนะเป็น17เป็น17และเป็น17ข้อมูลนี้มีประโยชน์ยังไงอะพอหนูรู้ว่าก่อนใช่ไหมโลกมันคือ17ค่ะเป้าหมายพี่ปาล์ต้องการว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอตัวไหนล่ะ ก่อนกับหลังเท่าเดิมก่อนกับหลังเท่าเดิมก่อนกับหลังเท่าเดิมตัวใดก็ตามแต่ที่ก่อนกับหลังมันเท่ากันแสดงว่ามันมีสมบัติความยืดหยุ่นที่ลกักตอบอะไรถูกไหมบี B ค่ะบี B เก่งที่สุดเลยอะก่อน17ปลายกลายเป็นอะไร18แต่กลับมาเป็น17ได้เพราะฉะนั้นบีต้องเป็นอันดับที่1ตัวเลือกใดก็ตามแต่ที่บีไม่ได้อยู่หน้าสุดให้ตัดทิง้ง ต่อมา17กลายเป็น19กับ17กลายเป็น18หนูว่าใครมีความยืดหยุ่นมากกว่ากัน C C เป็นอันดับที่2ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อข้อข้อข,ข้อที่2ป,ป,ปิ๊งปองปิ๊งปองนั่นเองนะคะรับไปก่อน3.8คะแนนเห็นปะการทำา1ข้อมูลค่ามันสูงมากๆเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้ดี โอเคนะผ่านไปแล้วในส่วนของข้อแรกที่พี่ปางบอกเลยว่าหนูควรจะต้องเก็บเขาไว้ได้ต่อมาข้อที่2ค่ะข้อนี้เป็นตัวแทนมาจากฝ้าของการแยกสารจำไว้สิ่งสําคัญที่สุดเวลาหนูอ่านโจทย์นะคะหนูต้องตอบให้ได้ลูกว่าเรื่องนี้มาจากเรื่องอะไรที่หนูเคยเรียนไปเพราะว่าวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 ถ้าหนูลองไปนับจํานวนบทมีประมาณ28บทลูกเวลาเจอเข้อสอบความวุ่นวายมันเกิดขึ้นค่ะสิ่งสําคัญคือต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวบอกให้ได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องอะไร โอเคปะ่ะสาร A B C แล้วดีค่ะคุณสมบัติของเขาคือเขาเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำอ่าดูนะสารสี่ตัวนี้ไม่ละลายน้ำมีขนาดแตกต่างกาันเมื่อทำการทดสอบค่ะผ่านเจ้าตะแกงกับวัสดุกรองเนี่ยพบว่าผลการทดลองเป็นดังตารางนี่คือขนาดที่เขาเปรียบเทียบเนาะโจอบ,บอกกับเราว่าไงโจอบ,บอกว่านำสารทั้ง4ี่เนี่ยไปรวมในน้ำไปละลายในน้ำโนสนโนแคร์ no ond, no care. ต่อให้เธอเอาไปละลายน้ำแต่ฉันไม่ละลายน้ำ จะเป็นไรปะไม่เพราะฉะนั้นต่อให้ใส่ไปในน้ําค่ะแล้วนํามากรองเนาะดังภาพค่ะโจทย์ถามกับเราว่าจากข้อมูลสารใดกันนะจะติดค้างติดค้างอยู่ตรงนี้นะอยู่บนวัสดุที่ใช้กรองสารตรงไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกหนูว่าความหมายเขาคือเขาต้องการหาวัสดุที่วางอยู่ตาแหน่งไ,ไหนคะติดค้างอยู่บนวัสดุที่ใช้กรองสารแสดงว่าโจทย์ถามหาวัสดุที่มันจะค้างอยู่บริเวณนี้ โอเคป้าข้างด้านบนวัสดุที่ใช้กองสารมาหาการลูกจากสาร4ชนิดมีอะไรบ้างหน้าที่มันจะขางมีอะไรบ้างที่มันจะผัดโอเคป่าอ่ะคราวนี้ดูคําพูดนะดูคําพูดนะพี่ปาเป็นคนหนึ่งเวลาเจอคําพูดที่มันยาวๆอยา่ยางลูกจะต้องหาคีย์เวิร์ดของเขาให้เจอหนูสังเกตดีทุกคําพูดเหมือนกันหมดเลยลูกมีคําที่ต่างแค่2คําคือคําว่าใหญ่กว่ากับเล็กกว่าจริงปะ เพียมเขียนใหญ่กว่าไปก่อนใหญ่กว่า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 อ่าหมดแล้วนะช่วยจับผิดพี่ปาลนะลูกเผื่อพี่ปามแก่แล้วไงตาสายตาเป็นไงครับฟ้าฟางใช่เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าอ่ะนี่คือคําพูดทั้งหมดเนาะมีคําว่าใหญ่กว่ากับคําว่าเล็กกว่าเริ่มต้นด้วยสารเอลูกสารเอเป็นยังไงเนาะสารเอใหญ่กว่าทุกอย่างเลยใหญ่กว่าตะแกรงใหญ่กว่าวัสดุกองวัสดุที่ใหญ่กว่ามันจะผ่านได้ปะ ไม่ได้ใหญ่กว่าผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้น A จะตกค้างอยู่ด้านบนเพราะชั้นใหญ่กว่าทุกอย่างต่อมาสาร B ีบอยค่ะเล็กกว่ารูตะแกงเล็กกว่ารูตะแงแสดงว่าฉันต้องผ่านลงมาได้และก็เล็กกว่าวัสดุกองอีกเอา้าเล็กกว่าทุกอย่างเลยผ่านป่ะผ่านฉลุยลูกเพราะฉะนั้น B ีบอยจะมาอยู่ด้านล่างสุดโอเคนะซี C ค่ะเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนใครเหมือน A ดูดิสองตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอะ A กับ C เหมือนกันเพราะฉะนั้น C จะต้องอยู่ตรงนี้ด้วย ที่รักดูตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวที่มีทั้งเล็กกว่าและใหญ่กว่าเล็กกว่าใครเล็กกว่าตะแกรงเล็กกว่าตะแงแสดงว่าไอ้เจ้าดีต้องสามารถผ่านตรงนี้มาได้แต่ใหญ่กว่าวัสดุกองแสดงว่าสารดีจะต้องตกค้างอยู่บริเวณนี้นนเองเมื่อสารดีต้องตกค้างอยู่บริเวณนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อสองนั่นเองนะคะทำไมพี่บอกต้องเวอร์ขนาดดีใช่ไหมลูกนะคะอ่ะเป็นข้อสองได้ปะได้อีกสามจุดไปคะแนนง่ายไหม ง่ายบอกเลยนะพี่ปามกล้าการันตีเช่นเดียวกันลูกไม่มีปีไหนที่การแยกสารไม่ออกและทุกปีที่ออกคุณสมบัติสองข้อที่มักจะมาตลอดหนึ่งคือการละลายน้ำสองคือขนาดที่ต่างกาันแล้วใช้ตะแกรงร่อนจริงๆนะทุกปีหนูลองไปดูข้อสอบอย้อนหลังลูกทุกปีจะมี2อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําไม่ได้นะลูกปีนี้ต่อมาต่อมาเป็นข้อสอบค่ะที่ยังอยู่ในสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพอยู่แต่วางเคมีไว้ละ เรามาดูฟิสิกกันบ้างโจทย์ฟิสิกที่พี่ปามนามาฝากลูกในวันนี้ลูกเราจะว่าด้วยเรื่องของแก๊งพลังงานพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับไปป .4 เรียนพลังงานแสงใช่ปะป, 2, ป .5 ป .5 ป .5 พลังงานเสียงและป .6 เรียนพลังงานไฟฟ้าและชิ้นเดียวกันลูกออกทุกปีนะคะมาดูการที่โจทย์หนูมาลีหนูมาลีเป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในข้อสอบอุณิต ทุกปีลูกนะคะน้องมาลีค่ะทำการทดสอบการเกิดเสียงโดยการตีระนาดเนาะซึ่งลูกระนาดแต่ลูกค่ะเป็นไงคะมีความหนาเท่ากันความหนาเท่ากันเป็นการบอกว่าชั้นมีขนาดเท่ากันเป็นตัวแปรควบคุมโอเคไหมโดยกําหนดให้มีลูกระนาดค่ะ x y แล้วก็ z z ตัวนี้เนาะจากนั้นค่ะน้องมาลีค่ะทำการตีครั้งที่1นึ่งตีครั้งที่หที แผ่นวายนั่นเองอ่านี่คือการตีของน้องมาลีแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นโจทย์ถามเราว่าเอ๊ะถ้ามารีค่ะต้องการทำให้เกิดเสียงอีกครั้งที่สองโดยเสียงแหลมกว่าเดิมและดังกว่าครั้งที่หนึ่งมารีควรตีที่แผ่นใดก่อนอื่นลูกคำว่าและไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและคือทั้งสองแสดงว่าหนูต้องหาแผ่นที่ทำให้เกิดเสียงแหลมและทำให้ดังกว่าเดิม นะคะถ้าหนูมึนงงเรื่องเสียงทุ้มเสียงแหลมอย่างแรกพี่บําว่าด้วยเซนต์ตามธรรมชาติหนูต้องรู้อันเนี้ยจริงปะพี่บาาติดตัวแบบนี้ได้ยินปะพี่บําออกแรงไม่เยอะไงพี่บําออกแรงมากขึ้นเสียงดังขึ้นปะเสียงดังขึ้นเพราะฉะนั้นง่ายๆลูกหนูอยากได้เสียงที่ดังกว่าเดิมหนูตีด้วยแรงที่น้อยกว่าเดิมได้ปะไม่ได้อยากได้เสียงดังแต่ตีด้วยแรงน้อยกว่าเดิมมันทําไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นเป็นไงคะแรงน้อยกว่าเดิมแรงน้อยกว่าเดิมตัดไปตั้งแต่แรกแล้ว ห้าสิบห้าสิบเอาให้มันรู้ไว้ว่าเวิร์บทูเดาเรามันจะไม่เกิดขึ้นเลยลูกในห้องสอบสองกับสี่เนี่ยลองเดาเล,เล่นๆก่อนแบบเฉยเออลองเดาเล,เล่นเนดิไม่เอ็กก็แซดอะไรคะอ่ะเดาเสร็จแล้วนะเดาวไว้ได้ใจนะห้ามเปลี่ยนก่อนนะลูกหลังจากนั้นมาคิดกันเสียงแหลมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปกติเสียงแหลมจะเกิดขึ้นสองกรณีหนึ่งคือความหนาไม่เท่ากันคือขนาดไม่เท่ากันสองคือเมื่อความยาวไม่เท่ากันจําไว้นะเส้นที่สั้นกว่าลูกเส้นสั้นกว่าสั้นตัวนี้ เอ็กกับแซดใครสั้นกว่ากัน x เพราะฉะนั้นตัว x ที่สั้นกว่าลูกสั้นกว่าจำไว้จะให้เสียงแหลมเส้นที่ยาวกว่ายาวกว่าจะให้เสียงทุมนะคะข้อนี้ใครก็ตามที่เล่นเครื่องดนตรีเนาะพวกกีตงกีตาราเครื่องดนตรีที่มีสายทั้งหลายเนี่ยมักจะรู้กันดีใช่ไหมเครื่องกีต้์แม้จะมีความหนามไม่เท่ากันความหนาบ้างมีผลความสั้นยาวมีผลเพราะฉะนั้นแน่นอนหนูอยากได้เสียงแหลมคําตอบคือ คืออะไรคะคือข้อ2นั่นเองเฮ้ยทุกคนสังเกตอะไรพี่บามปะสามข้อที่ทํามาคําตอบข้อ2หมดเลยปะเฮ้ยลองกลับไปดูดิสองนะแล้วก็สองแล้วก็ข้อที่สองได้ปะสองหน่ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยพูดจริงนะคะตอบข้อสองหมดเลยสามข้อติดแล้วอะต่อมาพลังงานเสียงไปละไปดูพลังงานตัวต่อมาดีวกว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าเชื่อแม้ข้อนี้พี่บามมั่นใจกล้าการันตีเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องๆทุกคนทำได้เพราะเป็นเนื้อหาป .6 เนื้อหาป .6 ไม่น่าห่วงลูกเพราะหนูเพิ่งเรียนไปเนื้อหาที่น่าห่วงคือเนื้อหาป .4 ป .5 ที่หนูเรียนไปเมื่อ2ปีที่แล้วหนูมักจะลืมใช่ไหมคะเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าข้อสอบออกไม่ยากเลยเอาจริงโอเดตออกข้อสอบไม่ยากเลยเรื่องไฟฟ้านะคะมีหลอดไฟฟ้าทั้งหมด3หลอดค่ะเขาต้องการตอบแบบอนุกรมอนุกรมคือซีรีส์ซีรีส์ลักษณะคือต้องดูต่อไปเรื่อยๆต่อกันเป็นทอดๆๆๆส่งผลให้หลอดไฟลูกสว่างทั้ง3หลอด นะคะเขาถามว่าเอ้ยการต่อบแบบเนี้มันสอดคล้องกับแผนภาพใดละ่ะหนึ่งนะนี่คือคำถามที่หนึ่งนะแล้วถามเราต่อว่าถ้าทำการถอดหลอดไฟในวงจรออกไปหนึ่งรอดจะเหลือหลอดไฟที่สว่างอยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นลูกๆขาดูให้ดีลูปมีตัวเลือก4ตัวเลือกที่รักตัวเลือกไหนตัดทิ้งตั้งแต่แรกเลยถูกต้อง3กับ4นะคะเฮ้ย เฮ้ยตัวเลือก2เรามีด้วยฮะรอบนี้นะคะ3กับ4ตัดทิ้งเพราะอะไร3 4ตัดทิ้งเพราะ3กับ4เป็นการต่อแบบค่ะหนานเป็นการต่อแบบขนาดน,นั่นเองนะคะเป็นไปไม่ได้โจทย์ถามหาอนุกรมโอเคไหมต่อมาเขาบอกว่าถ้าถอดหลอดไฟออก1หลอดจะเหลือหลอดที่สว่างเท่าไหร่ลูกอ่าใครเคยเรียนกับพี่ปามจะรู้ดีว่าเป็นไงคะเวลาพี่ปามสอนพี่ปาลจะบอกว่าลักษณะให้ดูการเคลื่อนที่ของ กระแสไฟฟ้าว่าเคลื่อนที่ยังไงดูนะการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจากเคลืนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบบวกลบบวกลบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางของกระแสไฟฟ้ามันจะแบบนี้ตืตืตืเป็นไงคะถนนทางเดียวไม่มีทางลัดไม่มีทางที่สองมีทางเดียวเท่านั้นกระแสไฟฟ้าเดินได้แค่เส้นทางเดียวแต่เดินไปไปไปปรากฏว่าเฮ้ยไอเจ้าหล่อนนี่ไหมคะโดนถอดออกถอดออกแสดงว่า ดับไหมดับกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นวงจรที่เรียกว่าวงจรเปิดวงจรเปิดกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรจะมีใครสว่างปะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อหนึ่งเป็นข้อแรกที่ตัวเลือกเราไม่ใช่สองนะลูกนะคำตอบที่ถูกนะคะอ่ะคราวนี้สมมุติว่าเราแยกไม่ได้ว่าไหนอนุกรมขนาดลูกให้หนูลองดูตัวเลือก3ามสีนิดหนึ่งนะคะถ้าหนูจะไล่กระแสไฟฟ้านะลูกนะในส่วนของขนาดมันจะเป็นแบบนี้ ตึดติดติดแล้วมันมีทางให้เราเลือกเดินสามทางถ้าทางข้างล่างพังฉันไปข้างบนถ้าทางที่เหลือพังฉันไปตรงกลางฉันจะลงข้างล่างก็ได้น,นี่คือการมีออปชั่นทางเลือกทั้งหมดสามทางเลือกจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ถ้าสองพังฉันจะไปสองสามฉันก็ไปได้เพราะฉะนั้นลักษณะของการเคลื่อนที่ของมนันกระแสะไฟฟ้ายังงายังไง,ง,ไงพังอันหนึง่งที่เหลือจะไม่ได้พังตาม โอเคปะนี่คือลักษณะของกระแสไฟฟ้าได้นะอ่ะคราวนี้คราวน,านี้ไปต่อลกูกผ่านในส่วนของพลังงานไปแล้วที่จริงพี่ปาล์มอยากให้หนูลองเปิดไปดูโจทย์ข้อดีข้อหนึ่งที่พี่ปาล์มนำมาฝากพลังงานเสียงไปแล้วพลังงานไฟฟ้าไปแล้วคราวนี้มาดูพลังงานแสงบางเรื่องนี้เป็นเนื้อหาป .4 นะคะซึ่งหลักสูตรใหม่โลกคีย์สำคัญที่เขาเรียนเขาเรียนแค่เรื่องของตัวกลางตัวกลางมีกี่ชนิด 3. ใส,สายแสงและวะัตถุทึบแสง ิงปนี่คือคีย์สำคัญนะข้อสอบชอบเล่นมาลูกอันดับแรกทบทวนกันก่อนเล็วเหมือนมันจะง่ายเนาะแต่มันก็ผ่านมานานแล้วนะพี่ปาบนะคะเมื่อพูดถึงตัวกลางนะคะตัวแรกคือตัวกลางโปร่งใสโปร่งใสอ่าตัวที่2ค่ะโปรง่งแสงและสุดท้ายห้ามเรียกว่าตัวกลางทึบแสงนะลูกนะหลักสูตรใหม่คําที่เขาใช้บัญญัติคือคําว่าวัตถุทึบแสงเนาะวัตถุ ึเสี่งคีย์สำคัญที่เราต้องทราบจากตัวการั้งสามชนิดมีอะไรบางลูกนะคะอันดับแรกยาเขาขึ้นมาก่อนเขาเงานะคะตัวแรกลูกตัวแรกค่ะถ้าพูดถึงโปร่งใสจำไว้เลยนะคำสำคัญคือคำว่าเห็นชัด โอเคปะเห็นชัดอากาศเป็นตัวกลางโปรง่งใสไม่นับช่วงที่มี PM เ5เยอะๆที่มันจะเปลี่ยนจากตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางบ่งแสงนะคะอ่ะเห็นชัดตัวกลางร่งแสงเห็นไหมเห็นเหมือนกันอ้าวพี่ปามต่างกันยังไงล่ะเห็นไงคะแต่ไม่ชัดนะคะวัตถุทุบแสงไหมคะไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลยนี่คือคําสําคัญที่เราจะต้องทราบเพราะคําสําคัญนี้แหละจะทําให้เราสามารถทําข้อสอบข้อนี้ได้นี่คือข้อสอบแบบที่2ลักษณะข้อสอบแบบที่2คือข้อสอบที่มันจะมีข้อย่อย3ข้อเห็นปะข้อนี้มีข้อย่อย3ข้อคือ1 2และ3สิ่งที่หนูต้องทําคือหนูต้องตอบใช่หรือไม่ใช่ถ้าหนูตอบถูกครบทั้ง3ข้อหนูรับคะแนนเต็มไปเลยโอเคปะนะคะ6.3าม แต่ถ้าหนูตอบถูก2ข้อจาก3ข้อหนูจะได้คะแนนประมาณครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหนูตอบถูกเป็นไงคะข้อเดียวหรือไม่ถูกเลยหนูจะได้ศูนย์นี่คือรูปแบบการคิดคะแนนของปีที่แล้วโอเคปะ่ะคราวนี้หนูมาดูนะลักษณะของโจทย์ข้อนี้ค่ะมาดูกันโจทย์บอกกับเราว่าศึกษาการมองเห็นแสงผ่านวัตถุทั้งหมด4ชนิดเนาะแล้วก็เอาเทียนไขเนี่ยมาวางเทียนไขเป็นไงคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงเคลื่อนที่เป็น เส้นตรงค่ะแล้วทดสอบการมองเห็นดูนะครั้งที่1ถ้าเราใช้วัสดุของเราค่ะเป็น A กับ B ผลที่เกิดขึ้นเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอะการจะมองไม่เห็นเลยหมายความว่าไงอะอาจจะเป็นทั้ง A และ B เป็นวัตถุทึบแสงหรือไม่ก็อาจจะเป็น A หรือ B จริงปะหรือคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะหรืออ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมี A หรือ B ก็ได้ที่เป็นตัวกลางเป็นไงคะวัตถุทึบ แสงทึบแสงนะต้องเป็นทึบแสงเลยนะลูกเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยต่อมาการทดลองครั้งที่สองค่ะใช้ A กับ C รอบนี้เปลี่ยนละแต่ผลการทดลองเหมือนเดิมเป๊ะเห็นปะใช้ A กับ C แต่ผลการทดลองเหมือนเดิมเป๊ะคือมองไม่เห็นเลยอ่ะการมองไม่เห็นเลยเหมือนเดิมหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ A ก็ C นี่แหละที่มันเป็นวัตถุทึบแสงเช่นเดียวกันตอนนี้มืดรอบด้านลูกเพราะเราไม่ดูอะไรเลย อาจจะเป็นทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ก็ได้เหรืออาจจะเป็นแค่ A ก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ B หรือแค่ C ก็ได้อะแต่การทดลองที่3ค่ะได้เปิดโลกให้กับพวกเราโลกเขาบอกว่าแต่แต่แต่แต,แต่ถ้านำเอา A กับ C มาอยู่รวมกันนะเปลี่ยนเลยโลกกับตารปัดเลยครับเห็นชัดเจนซะงั้นอ้าวเห็นชัดการเห็นชัดหมายความว่าไงหมายความว่า A หรือ C เป็นตัวกลางโปร่งใสใช่ไหม ไม่ใช่หรือได้ปะไม่ได้ค่ะ B และ C จะต้องเป็นตัวกลางโปร่งใสนั่นเองอ่าอย่าลืมนะล,ลูกนะคําว่าและก,กับคําว่าหรือไม่เหมือนกันนะคะหรือคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและคือทั้งคู่ B และ C เป็นตัวกลางโปร่งใสชัดเจนมากเพราะว่ามันต้องใสทั้งคู่ถึงจะเห็นชัดสุดท้ายการทดลองครั้งสุดท้ายค่ะบอกกับเราว่าแต่แต่แต,แต่ถ้าเรานํา B กับดีมาอยู่รวมกัน<ๆ>เห็นนะแต่เห็นไม่ชัด เห็นไม่ชัดในเมื่อเรารู้ไปแล้วนี่ว่าน้อง B ของเราเป็นตัวกลางโปร่งใสแสดงว่า d ีด็อกจะต้องเป็นอะไรคะตัวกลางโปรง่งแสงเยี่ยมมากตัวนี้จะต้องเป็นโปร่งแสงจึงจะเห็นได้แต่เห็นไม่ชัดอ่ะโอเคนะได้ข้อมูลครบแล้วรู้แล้วว่า A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไร d คืออะไรถ้าใครยังมึนอยู่พี่ปามทบทวนให้นะลูกนะพี่ปามทบทวนให้นะลูกนะ A เป็นทึบโอเคเปล่า B, C เป็นใสและก็ D เป็นแสงนี่คือทั้งหมดที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้คราวนี้มาดู่่โจทย์บอกกับเราว่าจากข้อมูลข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่ A และ B เป็นวัตถุทึบแสงใช่ปะ ไม่ใช่เป็นไงอะ่ะ A ใช่ไหม A ใช่แต่ B ใช่ไหมบ B เป็นใสเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ใช่อย่าช่าใจไปตอนนี้ยังไม่ได้คะแนนนจะจ๊ะเข้อมาค่ะวัตถุ C เป็นตัวกลางโปร่งใสจริงป่ะ C ใสไหม C ใสค่ะแล้วก็ดีเป็นตัวกลางโปร่งแสงจริงเปล่าดีตัวกลางโปร่งแสงจริงปิ้งปองปิ้งปองคำตอบคือใช่จะ้ะและสุดท้ายเขาบอกเราว่าถ้าไม่ดูนะไม่ทำการทดลองครั้งที่3คือไม่ทำการทดลองครั้งนี้ ก็สามารถสรุปได้ว่า B เป็นตัวกลางชนิดใดจริงหรอไม่จริงถ้าไม่มีการทดลองครั้งที่3หนูสรุปไม่ได้นะลูกเพราะเป็นไงคะอาจจะเป็นทึบแสงก็ได้จากการทดลองข้างบนริงป้าอาจจะเป็นโปร่งแสงก็ได้จากการทดลองครั้งที่4เพราะฉะนั้นการทดลองครั้งที่3เป็นการทดลองที่มาบอกเพื่อทําเพื่อบอกให้เรารู้ว่าอ,อ๋อ B กับ C ฉันเป็นใสเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่ปิง๊งปองปิง๊งปองเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของโจทย์ ครบในส่วนของพลังงานนะคะแต่แต่แต่ก่อนจากการพี่ปามหมดแล้วหรอยังไม่หมดลูกยังไม่หมดค่ะเรายังมีอีกข้อมาฝากเดี๋ยวสาระที่3จะน้อยใจเอานะคะลูกโจทย์ทั้งหมดที่ฝ่าฟันมากับพี่ปามก่อนอนนะดีตแล้วอยู่กันในสาระที่2เรื่องของเคมีใช่เคมี2ข้อเนาะแล้วก็เรื่องของพาร์ทฟิสิกพลังงาน3ขอ้อสุดท้ายลูกเป็นสาระที่3ว่าในเรื่องของโลกดวงดาวดาราศาสตร์นั่นเองนะลูกนะไม่ใช่โหราศาสตร์นะคะข้อนี้เหมือนเดิมลูก ทุกข้อที่พี่ปามเลือกมาบอกไว้ก่อนนะพี่ปามการันตีว่าปีนี้มาแน่นอนจริงๆนะคะจริงๆลูกข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่ดีมากๆเป็นข้อสอบที่ใช้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะหลายเรื่องมากโจทย์บอกกับเราว่าเด็กชายสองคนคะ่ะมีบ้านอยู่นะคะอยู่ในหมู่บ้านที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางทำให้เกิดลมพัดในหมู่บ้านคะ่ะโดยตำแหน่งของบ้านเด็กชาย A และ B เป็นดังแผนภาพที่เห็นนี้ ให้มาให้ทะเลสาบมากำหนดที่เหนือใต้ตะวันออกตะว,วันตกมาให้เรียบร้อยค่ะจากสถานการณ์โจทย์บอกเราว่าหากไม่มีลมพัดโลกมาจากแหล่งอื่นเลยนะในช่วงเวลากลางคืนเด็กชาย A และ B จะสังเกตเห็นสอนลมหน้าบ้านของตัวเองหันหัวไปทางทิศใดข้อนี้ดูนะคะไฮไลท์ให้ก่อนลูก3ามคำที่แบมไฮไลท์เป็นสามคที่สำคัญมาก ต้องเข้าใจเขาอันดับแรกโลกการเกิดลมลมเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อสองตำแหน่งมีความกดอากาศไม่เท่ากันเมื่อมีอุณหภูมิไม่เท่ากันจริงไหมจริงไหมโดยลมจะพัดจากบริเวณที่มีอุณหภูมิไงคะต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอ่ะ คำสำคัญต่อมาคือคำว่ากลางคืนเอ้ยพี่ปาหามกลางคืนเกี่ยวกับอะไรอะ่ะถ้าใครเคยจำได้เรียนเรื่องลมบกลมทะเลมาจะได้ปะช่วงเวลากลางวันกลางคืนไมหมคะลมพัดทิศทางตรงข้ามกันอา้าวพี่ปหาหามเขาไม่อยู่ที่ทะเลซะหน่อยอา้าวลูกแต่เขาอยู่ที่ไหนทะเลสาบทะเลสาบเป็นน้ำไหมเป็นน้ําเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะจากคําพูดนี้บอกอะไรกับเราบ้างอันดับแรกสิ่งที่เราทราบคือทะเลสาบคือพื้นอะไรคะพื้นน้ํา บ้านของเด็กชาย A และ B ลูกอยู่บนพื้นอะไรคะพื้นอะไรคะพื้นดินนะลูกน้องไม่มีใครสร้างบ้านบนอากาศใช่ไหมอ่ะนี่คือพื้นดินเพราะฉะนั้นแน่นอนลูกช่วงเวลากลางคืนเอพื้นดินพื้นน้ํามีคุณสมบัติยังไงนี่คือสิ่งสําคัญมากๆพี่บามขอพูดละเอียดหน่อยนะลูกนะช่วงเวลากลางวันตัวแทนของกลางวันคืออะไรลูกดูออกไหมสวยงามมากลูกมันคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนหนูว่าในช่วงเวลากลางวานันระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ําใครเก็บความร้อนได้ดีกว่ากัน พื้นดินมีคุณสมบัติคือดูดและคายความร้อนได้ดีช่วงเวลากลางวันรับความร้อนมาเยอะจะดูดจะเก็บไว้ตัวเองได้ดีมากเพราะฉะนั้นช่วงเวลากลางวันลูกพื้นดินนะคะพื้นดินนะพื้นดินจะร้อนกว่าพื้นน้า อ่านี่คือช่วงเวลากลางวันพอได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่ในช่วงเวลากลางคืนตัวแทนของกลางคืนคือพระจันทร์ลูกพระจารันทร์เสี้ยวด้วยนะคะอ่ะเราจะพบว่ามันจะตรงกันข้ามลูกช่วงเวลากลางคืนไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาดูดความร้อนแต่เป็นช่วงเวลาคายความร้อนช่วงเวลาคายความร้อนแต่เนื่องจากพื้นดินเนี่ยมันคายความร้อนได้เก่งเพราะฉะนั้นเราพบว่าช่วงเวลากลางคืนลูกเราจะได้ว่าพื้นน้ําจะร้อนกว่าพื้นดิน นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่พี่ปามีโจทย์ข้อนี้สนใจเวลากลางคืนสนใจเวลากลางคืนแสดงว่าสนใจข้างล่างถูกต้องไหมแสดงว่าพื้นน้ําร้อนกว่าพื้นดินไข่อุณหภูมิต่ํากว่าพื้นดินดิพื้นดินที่ต่ําพื้นน้ําที่สูงลูกพื้นน้ําที่สูงเอ๊ะเอ๊ะ,อะพี่ปามสอมนมาว่าลมเกิดจากการพัดจากบ,บริเวณอุณหภูมิต่ําไปสูงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลมจะต้องพัดจากพื้นดินไปยัง คืนน้ำนั่นเองในช่วงเวลากลางคืนโอเค okay? ได้แล้วอย่ายิ้มไปก่อนเพราะยังไม่ได้คำตอบดูนะคะโจทย์ถามอะไรเราโจทย์พูดถึงวัสดุอุปกรณ์ตัวหนึ่งลูกที่เรียกว่าสอนลมสอนลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางลมลักษณะของมันลูกมีหัวมีหางมีหัวมีห,มหางวาดรูปลงไปลูกพี่พายเป็นคนที่วาดรูปสวยมากนะคะนี่คือสอนลม จริงเหรอทุกคนถามจริงเหรอเอ้ยนี่แหละสอลมนะคะนี่คือหัวนี่คือหางนี่คือหัวหัวสอนลมนี่คือหางหลักการง่ายๆนะให้นึกภาพสอนลมพี่ปาลมันมสวยงามในไวรูกนี้่คือหัวนี่คือหางจำไว้เลยหัวจะต้องหันไปตามทิศของลมที่พัดมาแหล่งกําเนิดลมแหล่งกำเนิดลม,ดล,มลมมาจากฝั่งไหนล่ะลมมาจากฝั่งไหนหัวจะพัดไปทางนั้น เพราะฉะนั้นหนูดูบ้านเด็กชายเอเด็กชายเอลมพัดจากบ้านเด็กชายเอไปยังพื้นน้ําไปยังทะเลสาบเพราะฉะนั้นหัวจะต้องอยู่ฝั่งไหนหัวต้องอยู่ฝั่งไหนหัวต้องอยู่ฝั่งบ้านเด็กชายเอเพราะฉะนั้นหัวจะอยู่ด้านนี้หางจะอยู่ด้านนี้ลมพัดมาจากนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกดูค่ะหัวอยู่ฝั่งนี้คือทิศอะไรหัวอยู่ฝั่งนี้คือทิศอะไรทิศตะวันตกดูตัวเลือกให้พี่ปามเด็กชายเ ทิศตะวันตกมีกี่ตัวเลือกตัวเลือกเดียวตอบเลยปะตอบเลยนะคะเอาอีกแล้วตกก็อสอบอีกแล้วรู้เห็นปะทิศตะวันตกเพื่อความชชวร์ดูบ้านเด็กชายบีลมพัดจากบ้านเด็กชายบีมาทะเลสาบเพราะฉะนั้นหัวจะต้องอยู่ที่บ้านเด็กชายบีเหมือนกันเลยหัวอยู่นี่หางอยู่นี่เพราะฉะนั้นทิศไรทิศเหนือทิศเหนือจริงปะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อสองเอกเย่ yeah. จบเรียบร้อยแล้ว ะะทั้งหมดคือลักษณะของโจทย์ที่พี่ปาล์มมาการันตีกับพวกเราว่าปีนี้ออกแน่นอนอย่างน้อยเนาะพี่ปาล์มนะคะก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยหนูดูคลิปนี้จบเข้าห้องสอบหนูต้องมั่นใจขึ้นโอเคปะพาร์ทพวกนี้ต้องเก็บให้ได้นะคะไม่ได้มีแค่พี่ปามคนเดียวนะลูกเดี๋ยวเราค่ะจะได้เจอกับครูพิวานะมาติวในส่วนของสาระชีววิทยานะคะแล้วก็มีครูพิชัวค่ะมาในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะคะทีมงานออนดีมานปฐมทุกคนรวมทางพี่ปามด้วยก็ขอ โอ้ยพอในกับน้องๆทุกคนลูกนะคะแน่นอนเราเป็นชาวพุทธเด็กไทยเป็นไงคะยกมือวหว้อาลูกนะขอให้พวกเราทุกคนค่ะทําข้อสอบได้ปังปังปังขอให้ได้คะแนนเยอะเท่ากับความตั้งใจของพวกเราอยู่ในวันนั้นวันสอบขอให้มีสติสมาธิทําให้ทันทําให้ไวข้อไหนทําไม่ได้ให้รีบข้ามแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าๆนะคะสําหรับคิด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 จะตอบคิดถึงคิดคิดคิดวันนี้พี่ปาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ